วันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะครับ If you do, please raise it up with me. ให้เรากล่าววันนี้คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say with me, this is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ This is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. กระทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry. ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus' name. Amen. Amen.เรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่118นะครับ We're still in the book of Psalms chapter 118วันนี้เราจะศึกษาข้อที่19และ20ด้วยกัน And today we are going to study together in verses number 19 and 20ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและถวายโมทนาพระคุณพระเจ้า Open to me the gates of righteousness I will go through them and I will praise the Lordนี่คือประตูของพระเจ้าคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter ผู้เขียนสดุดีพูดถึงประตูแห่งความชอบธรรม The psalmist talked about the gates of righteousness เป็นประตูของพระเจ้า It is the gate of God เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความชอบธรรม It is the path unto righteousness ท่านขอให้พระองค์เปิดให้กับท่าน And he asked the Lord to open that gate for him ในพันธสัญญาเดิมนะครับผู้เชื่อทั้งหลายในเวลานั้นถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม In the Old Testament those who believe in the Lord were counted as the righteousแต่สำหรับพวกเราในพันธสัญญาใหม่ But for us in the New Testament เราถูกทำให้เป็นความชอบธรรมแล้ว We already are made to be the righteousness of God เอเมนไหมครับ Amen. ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21ได้บอกกับเราว่าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปพระเจ้าทรงทำพระองค์ให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมหรือเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์In 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 says that for he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him คนในพันธสัญญาเดิมเขาต้องอาศัยสัตวบูชา So people under the old covenant they had to use the animal sacrifice ซึ่งเป็นเพียงแค่แบบและเงา And that was just a type and shadow ไม่ใช่ของจริงนะครับ It's not the real thing เพราะพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมา Because Jesus did not come yet พระเยซูทรงเป็นสัตวบูชาที่แท้จริง But Jesus was the true living animal sacrifice for us พระโลหิตของพระองค์ได้ชำระบาปของเรา And his precious blood cleansed all of our unrighteousness คนในพันธสัญญาเดิมบาปของเขาเพียงแค่ถูกกลบเอาไว้ So people under the old covenantTheir sin was just covered by the blood of animal. จึงต้องถวายสัตวบูชาทุกปีเพื่อระลึกถึงว่าบาปนั้นยังคงมีอยู่เพียงแค่ถูกกลบเอาไว้เท่านั้นเอง And so that's why they had to do the animal sacrifice annually. That is to remind them that they still have sin in their life.ดังนั้นเลือดของสัตว์ไม่สามารถที่จะลบความผิดบาปไปจากพวกเขาได้ So the blood of animal can never wash away their sin พวกเขาเพียงถูกนับว่าชอบธรรมเพราะเขาเชื่อวิถีทางของพระเจ้า So but by them believing in the way of the Lord they were counted as righteous แต่สำหรับพวกเราในพันธสัญญาใหม่พระโลหิตของพระเยซูไม่ใช่กลบแต่ลบบาปทั้งสิ้นไป But for us under the New TestamentThe blood of Jesus did not cover our sin, but washed away our sin. เราจึงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า So now we have become the righteousness of God. Amen ไหมครับ Amen. ประตูนั้นคืออะไร So what is that gate? พระเยซูตรัสว่าเราคือประตู Jesus said that I am the gate.หนทางสู่ความชอบธรรมคือการเข้ามาทางองค์พระเยซูคริสต์ The way to the righteousness is coming through Jesus เพราะเราไม่สามารถที่จะชอบธรรมได้ด้วยความสามารถของเราเอง Because we cannot be righteous by our own ability แต่เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าทางองค์พระเยซูคริสต์ But if we come to Jesus by if we come to God by Jesus เราได้เข้าประตูแห่งความชอบธรรม We walk through that gate of righteousness
และเมื่อเราไปทางประตูแห่งความชอบธรรม And when we go through that gate เราก็เดินบนเส้นทางแห่งความชอบธรรม Then we walk on the path of righteousness มีทาง2ทางให้เราเลือกนะฮะ There are two paths that we can choose ทางกว้างที่บั้นปลายนำไปสู่การทำลายและคนเป็นอันมากได้เดินไป A broad path that will lead to destruction and that is the path where many people go แต่ทางแคบนั้นเป็นทางที่นำไปสู่ชีวิตBut the narrow path is the path that leads to life. ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้พบประตูนั้น Thank God that we have found that door, that gate. และคนแล้วเราก็ได้พบเส้นทางนั้น And we have found that path. เส้นทางที่นำเราไปสู่ความชอบธรรมของพระเจ้า The path that leads us into the righteousness of God. และคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ And the righteous will walk or go through them.ให้เราเปิดดูในมัทธิวบทที่5ข้อ20นะครับ Let us turn to Matthew chapter 5 verse number 20บางคนอาจจะมีคำถามว่าเรื่องความชอบธรรมมันสำคัญขนาดไหน Some people may have this question that how important is righteousness บางคนบอกว่าเรามาเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากกว่านั้นดีกว่า Some people say that how come we don't study on the subject that concerns our today's lifeอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทะลุมิติบ้าง I want to know how to go through another dimension แตะพระบัลลังก์ so that I can touch the throne of God เรียนเรื่องการรักษา and learn about healing เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้า and about God's provision ไม่ว่าคุณเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตาม but no matter what subject you're learning แต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องความชอบธรรม but if you do not understand on the subject of righteousness คุณจะไม่สามารถรับสิ่งเหล่านั้นที่คุณเรียนได้ then you can never grasp all the other subjects that you're trying to learn เพราะการไม่เข้าใจเรื่องความชอบธรรม because without the right understanding of righteousness จะทำให้คุณห่างเหินจากองค์พระผู้เป็นเจ้า willPull you out of the close relationship you should have with God. คุณจะไม่รู้ว่าพระเจ้าฟังคุณหรือเปล่า And you will not know if God is listening to you or not. คุณจะไม่รู้ว่าพระเจ้ารักคุณหรือเปล่า And you will not know if God loves you or not. คุณจะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของคุณหรือเปล่า And you will not know if God will answer your prayer.และนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง And so this is very important. สำคัญขนาดไหน How important? พระเยซูตรัสไว้Jesus said here เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees you will by no means enter the kingdom of heaven พระเยซูตรัสเอาไว้เลยว่าความชอบธรรมระดับธรรมาจารย์และฟาริสีนั้นเข้าสวรรค์ไม่ได้ Jesus said here that the righteousnessAs much as the scribes and Pharisees cannot help you enter the kingdom of heaven. พวกธรรมาจารย์และฟาริสีคุ้นเคยกับปฐมกาลจนถึงมาลาคีเป็นอย่างดี And the scribes and Pharisees are so familiar from the book of Genesis to Malachi. พวกเขามีความเคร่งครัดในธรรมบัญญัติ And they were so strict to the book of the law. ในการรักษาเทศกาลต่างๆ And how to hold on to those certain festivals. และพวกเขายังมีกฎเกณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองด้วย And they still have other laws that they have set. ซึ่งไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ And we cannot find those laws in the book of the Bible. แล้วก็ใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้นในการสร้างภาระให้กับคนมากมาย And they try to put a big burden on people's shoulders by using those laws. แม้เขาจะเคร่งศาสนาขนาดนั้น And so no matter how strict they are to the religion, พระเยซูบอกว่าพวกเขาเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ Jesus said that they cannot enter the kingdom of heaven. วันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับหลายต่อหลายคน So I have to say sorry for many people.ที่ไม่เชื่อว่าเชื่อพระเยซูอย่างเดียวก็รอดได้ That they do not believe that believing in Jesus alone will help them to go to heaven พยายามกลับไปดูในธรรมบัญญัติ And they try to go back to the book of the law ไปเข้าสุนัต And try to get circumcised ถือเทศกาลต่างๆของยิว And hold on to the Jewish festivals พยายามที่จะพูดกันเป็นภาษาฮีบรู Try to greet one another in Hebrew languageเพราะเขาคิดว่าเขาจะเข้าสวรรค์ได้ Because they think that by doing so it will help them to go into the kingdom of heaven แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้ But what they can do ไม่ได้เสี้ยวของฟาริสีและธรรมาจารย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเลย Cannot compare to what the scribes and Pharisees did 2,000 years ago และหากวิบัติจะต้องเกิดขึ้นกับฟาริสีและธรรมาจารย์ And so if war will happen to scribes and Pharisees and
those people วิบัติก็เกิดขึ้นกับคนที่พยายามที่จะยึดถือในธรรมบัญญัติเช่นเดียวกัน woe will be to those who try to hold fast to the law และหากคุณหล่นพ้นจากพระคุณของพระเจ้า and if you fall offfrom the grace of God คิดว่าความประพฤติของคุณนำไปสู่ความรอด thinking that your act will lead you unto righteousness or to salvation พระเยซูบอกว่าความชอบธรรมระดับฟาริสีธรรมอาจารย์เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ Jesus said that the righteousness even of the Pharisees and the scribes will not help the person to enter the kingdom of heaven อย่างดีที่มนุษย์ทำได้ในทุกวันนี้So the best thing that human being can do today ไม่ได้เสี้ยวของสิ่งที่ธรรมอาจารย์และฟาริสีได้ทำไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว cannot compare to how those scribes and Pharisees did 2,000 years ago อย่าคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณรอดได้ So do not imagine that the things that you're holding fast on will help you enter the kingdom of heaven บางคนฟังมาถึงตอนนี้แล้ว And people once you're listening to this very pointแล้วฉันจะรอดได้ยังไง You're starting to think, so how can I be saved? ฉันไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เหมือนพวกฟาริสี Because I do not read as much as the Pharisees. ฉันไม่ได้อธิษฐานมากเหมือนพวกฟาริสี I do not pray as much as the Pharisees. ฉันไม่ได้เคร่งมากเหมือนพวกฟาริสี And I'm not so religious like the Pharisees. ถ้าฟาริสียังไม่รอดแล้วฉันจะรอดได้ยังไง If Pharisees cannot go into the kingdom of heaven, if they cannot be saved, then how could I be saved?ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำตอบ But thank God for the answer ไปดูฟิลิปปีบทที่3ข้อที่9ด้วยกัน Let us turn to Philippians 3:9 และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ Philippians 3:9 And be found in him not having my own righteousness which is from the law but that which is through faith in Christ the righteousness which is from God by faith อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ The Apostle Paul said here that ความชอบธรรมที่ข้าพเจ้ามีไม่ใช่ของข้าพเจ้าเอง The righteousness that I have is not my own ไม่ได้มาจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติ It's not by me practicing the book of the law แต่มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ But through faith in Christ Jesus เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า It is the righteousness from God ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ By faith นี่เป็นความชอบธรรมอีกแบบนึงSo this is another type of righteousness. พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความชอบธรรมที่มาจาก2แหล่งนะฮะ The Bible talks about two sources of righteousness. มาโดยธรรมบัญญัติ One is by the book of the law. กลับมาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ And the other one comes by faith in Jesus Christ. สำหรับอัครทูตเปาโลแล้ว And so for the apostle Paul. ท่านเป็นฟาริสีมาก่อนHe was a Pharisee. ท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติอย่างมากมาย And he was so religious and strict to the law. และท่านได้ตระหนักแล้วว่า And he realized ความชอบธรรมที่ท่านสะสมมาตลอดชีวิต that the righteousness that he had collected over the years ไม่สามารถทำให้ท่านเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ cannot help him enter the kingdom of heaven. ดังนั้นความชอบธรรมนั้นจึงไม่ใช่ของท่านเอง And so that righteousness that he has is not his own. ที่มาโดยธรรมบัญญัติThat will come by the law. แต่เป็นความชอบธรรม But it is the righteousness ที่มาจากพระเจ้า That comes from God. มาโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ By faith in Christ Jesus. เอเมนไหมครับ Amen. ท่านถือว่าสิ่งที่ท่านได้เคยทำมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่หยากเยื่อ So he counted everything that he had done in the past just dung. รู้ไหมครับว่าหยากเยื่อคืออะไร You know what dung is? คือสิ่งที่เราได้ถ่ายลงไปในส้วมนั่นเอง It is the thing that your body get rid of.ความชอบธรรมแบบมนุษย์มันเจือปนนะฮะ And so the righteousness according to human being is already contaminated มันเปรียบได้กับผ้าคีริ้วที่สกปรกแล้ว It is nothing better than a very dirty rag ที่บ้านคุณมีผ้าคีริ้วไหมฮะ Do you have a rag at home หลายคนไม่ได้ไปตามตลาดนะฮะแล้วแบบเอ้ยที่ไหนขายผ้าคีริ้วบ้าง Many people usually when they want a rag to be used in the house they do not go out and buy a new one from the market. หลายคนเอาผ้าที่เขาเคยใช้แล้วมันสกปรกแล้วมาทำเป็นผ้าขี้ริ้ว Most of the time people would use the like old shirt or something else that they used long before and they do not wish to use that anymore and use that as a rag. มันเคยสวยงามมาก่อน It once was nice. แต่มันเจือปนBut it was already dirty, contaminated. ในที่สุดเอามาใช้สวมไม่ได้ And so finally, they cannot wear it
to go out. เลยต้องเอาไปใช้ทำความสะอาดแทน So they have to use that to clean the house instead. ความชอบธรรมแบบมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน So the righteousness as human being is just like that. มันมีปะปนด้วยความชั่วมาด้วย It's already contaminated with sin. Amen ไหมครับ Amen. พระเยซูได้สอนให้เราได้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในหัวใจ And Jesus taught us about the what do you call that? The purpose of the heart.แน่นอนนะครับมีคนมากมายที่เคร่งศาสนาแล้วไม่ได้ฆ่าคนนะฮะ Of course there are many people in the world that they're so religious and they do not go out and kill anyone พวกเขาไม่ได้โกงใคร And they never cheat เขาไม่ได้ทำร้ายใครภายนอก They do not hurt anybody outwardly แต่พระเยซูได้พูดถึงพวกเขาถึงท่าทีในหัวใจ But Jesus talked about the intent of the heart พระองค์บอกว่าถ้าพวกเจ้าโกรธเกลียดคนอื่นเจ้าก็เป็นเหมือนกับฆาตกรJesus said that if you hate somebody, then you are nothing better than a murderer. Amen, ไหม Amen. ดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้ลงมือไปฆ่าใคร So even though the person may not kill anyone, แต่เขามีความโกรธเกลียดอยู่ภายใน But they hate somebody real bad in their life. พอเจอหน้ากัน And when they see that person, สวัสดีค่ะ Oh, hi. พอเดินสวนไปแป๊บหนึ่ง And after the person walked away.เป็นมั้ยเคยเจอแบบนี้มั้ย Have you ever seen somebody like that? พอเจอกันสวัสดีค่ะ And when they see another person they say hi พออีกคนเดินๆมา And another person walk to them อย่าไปยุ่งไอ้คนนี้นะ You know that person ไอ้เนี่ยนิสัยไม่ดี That person is not good นี่คืออะไรครับ What is this? มันคืออะไรเอ่ย What do we call itคุณอาจจะไม่ได้ทำร้ายเขาซึ่งหน้า So you may not punch them in the face แต่พระเจ้ามองเข้ามาข้างใน But God looked to your heart คนจำนวนมากอาจจะสามารถทำตามธรรมบัญญัติภายนอกได้ครบถ้วน So many people can follow the book of the law outwardly แต่ไม่สามารถเปลี่ยนข้างในได้ But they cannot change on the inside of them พระเยซูถึงได้บอกกับพวกนักศาสนาว่า And so that's why Jesus said to the religious peopleเจ้าเป็นหลุมฝังอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบปูนขาว You are the what do you call that in English? The tomb that is painted white. Painted white. ภายนอกดูสวยงาม So the outside looks so nice. แต่ภายในเต็มไปด้วยโครงกระดูกและความเหม็นเน่า But if you look inside, it's full of skeletons and it stinks. และนั่นคือสิ่งที่พระองค์เห็นนักศาสนาจำนวนมาก And so that's how Jesus see the religious people.เอเมนไหมครับ Amen. งั้นสิ่งนี่คือสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้ And this is what the book of the law cannot do for us. ธรรมบัญญัติสามารถบอกให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือบาป The book of the law can tell you what is sin. แต่เอาธรรมชาติแห่งความบาปออกไปจากคุณไม่ได้ But the law cannot take away the nature of sin from you. แต่ขอบคุณพระเจ้า But thank God. ที่พระโลหิตของพระเยซู That the blood of Jesus ชำระล้างคุณCleanse you already. นำเอาธรรมชาติเก่าออกไป And took away your old nature. แล้วสร้างธรรมชาติใหม่ขึ้นมา And recreated you a new nature. รู้ไหมว่าคุณมีสภาพใหม่แล้วนะฮะ Did you know that you have a new nature already? พระคัมภีร์บอกให้เราสวมสภาพใหม่ And the Bible says that we have to put on a new man. ที่สร้างขึ้นใหม่That is recreated ในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง In his holiness and in his righteousness สภาพใหม่ไม่ได้อยู่ภายนอกนะฮะ So the new man is not from the outside แต่อยู่ภายใน It is on the inside มนุษย์ภายนอกนี่วันหนึ่งก็ต้องตายถูกไหมฮะ The outward man one day will have to die ร่างกายเราเรียกว่าเรือนดินแค่นั้นเอง Because this body we call a house เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่น่ะเป็นกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น And so therefore anyone who is in Christ he is a new creature all things have passed away behold all things have become new วิญญาณของเราคือผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ So our spirit is the new creation ดังนั้นวิญญาณของเรากลายเป็นสิ่งใหม่แล้ว And so our spirit is a new thing ถูกสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง Recreated in true righteousness and holiness นั้นความชอบธรรมจึงอยู่ในวิญญาณของเรา And so righteousness is in our spirit และพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่ด้วยพระวจนะของพระองค์ And God asked us to change
our mind and the way of thinking by using the word of God. และเมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า And when we obey his word. พระวจนะจะทำหน้าที่น้ำ The word of God will work as water. ในการชำระล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปจากจิตใจของเรา And it will cleanse you from all dirtiness that is in your heart. จากที่คุณเคยคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นมาตลอด So when you were sinner you used to think badly about people and you want to revenge and you want to hurt people เห็นใครก็มองแต่แง่ร้ายของเขา And when you see people you always think of them negatively เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยพระวจนะ But once you change the way you think with the word of God หนทางความคิดเดิมก็ถูกล้างไปหมด The old path of thinkingHas been washed away. เวลาคุณมองใครก็ตาม So when you see anyone, คุณจะมองเห็นส่วนดีในชีวิตของเขา You will see the good in them. คุณจะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ You will believe the best in them. มีความหวังต่อเขาเสมอ You will always have good hope in them. Amen, ไหมครับ Amen. มันจะช่วยทำให้คุณสามารถเดินในความรักได้ And it will help you walk in love. นี่คือสิ่งที่ความชอบธรรมของพระเจ้าทำภายในเรา This is how the righteousness of God work in us.เปลี่ยนเราจากภายในออกมาภายนอก Changes from inside out ศาสนานั้นเปลี่ยนได้แค่ภายนอกแต่เปลี่ยนภายในไม่ได้ Religion can change people just the outward and cannot do anything to our inward ดังนั้นนี่คือความชอบธรรมที่เรามี And so this is the righteousness that we have เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า It is the righteousness from God ผมเลยมีคำถามนะฮะ So I have this questionคุณชอบทำแค่ไหน How righteous are you? หากพระเจ้านำอับราฮัมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอับราฮัมไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะเป็นอับราฮัมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ If God could translate Abraham of the thousands of years ago to come and appear right here before you และนำคุณไปยืนอยู่ข้างๆอับราฮัม And he would put you right next to Abraham และพระองค์ถามคุณว่าใครชอบทำกว่ากัน And he would ask you who is more righteous between you and Abraham ฮะมีคนบอกอับราฮัม Some people say that Abraham is more righteous แสดงว่าเลือดสัตว์ทำได้ดีกว่าพระโลหิตของพระเยซูใช่ไหมฮะ That means the blood of the animal could do much more than the blood of Jesus ผมขอถามอีกครั้งหนึ่ง So let me ask you one more time ใครชอบทำมากกว่ากัน Who's more righteous between you and Abraham สมัยอับราฮัมยังไม่มีพระเยซู When Abraham was on the earth Jesus did not come เป็นความชอบธรรมที่มาจากธรรมบัญญัติ It is the righteousness that he earned from the book of the law แน่นอนนะครับในสมัยอับราฮัมยังไม่มีธรรมบัญญัตินะฮะ And of course during the time of Abraham there was no book of the law yet อับราฮัมมีสัตวบูชา Abraham got the animal sacrifice ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิญญาณของอับราฮัมได้ But that cannot change his spirit ท่านไม่ได้เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่So he was not a recreated man. ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง He was not recreated with the true holiness and righteousness of God. Amen ไหมครับ Amen. วันนี้เราไม่ได้มาเพื่อบอกว่าเราเก่งกว่า So today we're not here to say that hey I'm better than Abraham. เราไม่ได้มาอวดตัว We're not here to brag about ourselves. เรามายกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นเหนือเหตุผลของเราเอง But we're here to lift the word of God higher than our thinking. ถ้าพระเจ้าบอกเราคือคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว If God calls us a new creation. ด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริงของพระองค์ That is recreated by his true righteousness and holiness. และในพระคริสต์เรามีความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างใน AndIn Jesus, we have the righteousness of God in us. ผมมีคำถามว่า The question is, ความชอบธรรมของพระเจ้าสูงกว่าความชอบธรรมของอับราฮัมไหมฮะ The righteousness of God is the righteousness of God better than the righteousness of Abraham? Moses เป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติ Moses was the representative of the book of the law. ความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าสูงกว่าความชอบธรรมที่โมเสสมีไหมฮะ So is the righteousness of God higher and better than the righteousness of the book of the law by Moses? แล้ววันนี้ความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหน And where is the righteousness of God today? อยู่ข้างในผู้เชื่อทุกคน
in every believer ผมจะถามอีกรอบนึงนะครับ So let me ask you one more time หากพระเจ้านำอับราฮัมเมื่อหลายพันปีก่อนมายืนอยู่ข้างหน้านี้ If God could translate Abraham of the thousands of years ago to appear right here แล้วพระองค์ถามว่าระหว่างคุณกับอับราฮัมใครชอบทำมากกว่ากัน And if he asked you between you and Abraham which of you has more righteousness คำตอบคือThe answer is ขอบคุณที่วันนี้ไม่หลับนะฮะ Thank God that you're still awake แน่นอนถ้าเป็นความชอบธรรมในการประพฤติของเราเราเทียบอับราฮัมไม่ได้ Of course if we want to count how we act according to the law we cannot compare ourselves to Abraham เราเทียบกับโมเสสไม่ได้ We cannot compare ourselves to Moses เราเทียบกับฟาริสีก็ยังไม่ได้ We cannot compare ourselves to the Pharisees แต่เมื่อเรามองถึงความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า But when we look at the righteousness that comes from God เป็นของพระองค์เอง And it is his own righteousness ที่เข้ามาอยู่ภายในเรา That is in our life right now เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราสามารถเดินอยู่กับพระเจ้าได้แบบไม่ต้องมีความรู้สึกต่ำต้อยอีกต่อไป Then we can thank God that today we can walk with him without having anyinferior complex ความชอบธรรมคืออะไร What is righteousness ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการทำสิ่งต่างๆนะครับ We're not talking about the ability to do anything ความชอบธรรมก็คือความถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า Righteousness means the right standing with God เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาที่คนที่อาศัยสัตวบูชา When God looked at those people who follow the who depending upon the animal sacrifice พระเจ้านับว่าเขาถูกต้อง God counted them as righteous แต่เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมายังบุคคลที่พึ่งในพระโลหิตของพระเยซู But when God looked at the people who depend upon the blood of Jesus พระองค์บอกว่าคนเหล่านี้คือความชอบธรรมของพระองค์ He said these people are my righteousnessเอเมนไหมครับเอเมนความชอบธรรมจะทำให้เราสามารถไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้ดุจดังไม่มีบาปในชีวิต And righteousness will help us to be able to stand before God as though we have never sinned เอเมนไหมเอเมนอยากให้คุณลึกถึงอาดัมนะฮะ So I want you to think about Adam เมื่ออาดัมได้ถูกสร้างขึ้นมาถูกปั้นขึ้นมา When Adam was created เขายังไม่มีชีวิตนะฮะ He had no lifeพระเจ้าได้ระบายลมปราณเข้าไป And God breathed into his nostril the breath of life เขาจึงเป็นผู้ที่มีชีวิต And so he became a living creature คำว่าลมปราณกับคำว่าวิญญาณเป็นคำเดียวกัน The word breath and the word spirit is the same word พูดง่ายๆว่าพระองค์ได้ระบายพระวิญญาณของพระองค์ให้เข้าไปอยู่ในอาดัม And so he breathed into Adam's nostril his own spirit อาดัมได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างตามพระฉายของพระเจ้า And Adam was created according to God's image according to his likeness นั่นหมายความว่าในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง That means according to God's true holiness and righteousness อาดัมสามารถเดินและคุยกับพระเจ้าในสวนได้ So Adam could walk together with God in the garden and have conversation with him โดยไม่รู้เลยว่าความผิดคืออะไร Without feeling any sin or condemnation in his life เขาไม่ได้เดินไปขอโทษพระองค์ขอโทษพระองค์ขอโทษ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  He doesn't have to walk around in the garden apologizing to Godอย่าว่าอะไรเลยนะถ้าข้าพระองค์จะขอกล้วยสักหวีนึง Lord I hope you don't mind if I'm going to ask you for some bananas ความชอบธรรมทำให้เขาสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ But righteousness helped him to reign over his own life ปกครองอย่างมีชัยเหลือล้น He can rule with victory ปกครองทั่วทั้งแผ่นดิน And he can rule over the earthและทุกอย่างที่อยู่ในสวนเป็นของเขาทั้งสิ้น And everything in the garden belonged to him ความชอบธรรมทำให้เขาสามารถมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า Righteousness helped him to have a close relationship with God และครอบครอง And he could reign เอเมนไหมครับ Amen บอกคนข้างๆนะฮะ So tell the person next to you ความชอบธรรม Righteousness ทำให้ใกล้ชิด helped you to get closer และครอบครองในชีวิต And helped you to reignin life ถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลย So if you're not going to be able to believe or remember anything ขอให้จำประโยคนี้ไว้ I want you to be able to remember this ความชอบธรรม righteousness ทำให้ใกล้ชิด helped you to get closer และครอบครองในชีวิต and helped you to reign in life คิดว่าจำได้ไหมฮะ Do you think you can remember อ่ะ
พร้อมกันนะครับ1 2 3เก่งมากรู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัม This is what happened to Adam เขาไม่รู้ว่าความหิวโหยคืออะไร He did not know what starvation isเขาอาจจะกินกล้วยได้เพียงแค่5ผลนะฮะ Maybe the best of his ability he could eat 5 bananas แต่เขามีกล้วยเป็นไร่ But he got like tons of bananas each day และมนุษย์มีเพียงแค่2คนแค่นั้นเอง And there were only 2 human beings in the garden บางคนคิดบอกโอ้ยมีอะไรเยอะแยะมันไม่จำเป็นคนชอบทำต้องอยู่แบบกล้วยผลเดียว People have this idea that, well, why do we have to have a lot in our life? Because if you're a righteous person, you could live with just one banana a day. เป็นคนชอบทำต้องยากจน Being a righteous person means you have to be poor. มีแต่ปัญหามาทุกๆวัน And you should face problems daily. แล้วก็ต้องป่วยไม่สบายทุกวัน And you have to be sick every single day. อาดัมมีประสบการณ์แบบนั้นไหมฮะBut what about Adam? Was he like that in the garden? ประสบการณ์ที่ว่านี้มันมาตอนไหน What when did the poverty and sickness experience come? หลังจากที่อาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้า After Adam disobeyed God. แผ่นดินต้องถูกสาปแช่งเพราะอาดัม Then the whole earth was cursed because of Adam. เพราะวิญญาณของพระเจ้าได้จากอาดัมไป And the spirit of God departed from him. อาดัมได้ถูกแยกไปจากพระเจ้า And Adam was separated from God. ต้นไม้ก็ให้หนาม And trees and plants give thorns. อาดัมต้องทำงานอาบเหงื่อจนกว่าจะกลับไปเป็นดิน And Adam had to work until he got sweat all over his body until the very last day of his life ขอบคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระเยซูคริสต์ But thank God for Jesus Christ ที่ไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาป Because he redeemed us from the curse of the law และให้พระพรทางอับราฮัมเข้ามาในชีวิตของเรา And he has given us the blessing of Abraham และเพราะความชอบธรรมนี่แหละ And because of that จึงทำให้เรากลับไปอยู่ในสภาพเดียวกับอาดัมก่อนทำบาป We then can be at the same status as Adam when before he sinned สามารถเดินไปกับพระเจ้าได้ And we could walk with God คุยกับพระเจ้าได้ We can talk with him เรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ And we can call God our father ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ And we can be so close to him และมีสิทธิอำนาจครอบครองบนโลกใบนี้ And we have the ability to have dominion over the world มีชัยชนะอย่างเหลือล้น And we can have victoryเอเมนไหมครับเอเมนความชอบธรรมทำให้เราใกล้ชิดและครอบครองในชีวิตนี้ The righteousness will help us to get closer to God and able to reign in this life ดังเมื่อคุณเข้าใจเรื่องความชอบธรรมแล้ว And so once you now understand righteousness การอธิษฐานของคุณจะเปลี่ยน The way you pray will changeเพราะคุณจะอธิษฐานอย่างมีสิทธิอำนาจ Because when you pray you will pray with authorityพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำคือเดินในความชอบธรรม And now since we are the righteousness of God then the other thing that God wants from us is for us to walk righteously เพราะว่าผู้เขียนสดุดีได้บอกเอาไว้นะครับขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและถวายโมทนาพระคุณพระเจ้านี่คือประตูของพระเจ้าความคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ Because the Bible says here the psalmist saysOpen to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter. พระคัมภีร์พูดถึงคนชอบธรรม The Bible talks about the righteous. และเส้นทางที่คนชอบธรรมจะเดินไป And the way that he would walk. เปิดดู1เปโตรบทที่2ข้อ24ด้วยกันนะครับ Let us turn to 1 Peter 2:24. พระองค์เองคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย Who himself bore our sins in his own body on the tree that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes you were healed บนไม้กางเขนพระเยซูรับบาปทั้งสิ้นไปจากเรา On that cross Jesus took away all of our sinแล้วเวลานี้เราตายจากบาปแล้ว And so now we die to sins แล้วเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับ So why do we live today พระคัมภีร์บอกว่าให้เราดำเนินตาม
ตามคลองธรรมหรือดำเนินตามความชอบธรรมนั่นเอง The Bible says that we might live for righteousness เอเมนไหมโอเคเราต้องดำเนินตามความชอบธรรมนะฮะ So we have to live according to the righteousness บางคนบอกเราดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ Some people say that well we can live however we want ทำอะไรก็ไม่บาป And whatever we do is not sin เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหม Have you ever heard anything like that เราไม่ต้องดำเนินตามความชอบธรรมอะไรทั้งสิ้น We do not have to walk according to the righteousness anymore เพราะเราไม่ได้รอดด้วยการประพฤติBecause we are not saved by our deeds. ดังนั้นเมื่อเรารอดแล้วเราไม่ต้องประพฤติอะไรทั้งสิ้น So now we're saved. We do not have to follow what we what we practice. เพราะถ้าเราไปปฏิบัติตามเท่ากับเราไปยึดธรรมบัญญัติ Because if we change the way we live, then we are follow the book of the law. คนที่กล่าวถ้อยคำแบบนี้ได้ But people who said that คือคนที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะภาคพันธสัญญาใหม่ is the one who do not read the Bible especially the New Testament แต่ชอบฟังคำเทศนาทางอินเทอร์เน็ต but they like to just listen to the preaching on the internet เลือกฟังสิ่งที่จะมาเกาหูตัวเอง and they listen to the things that will help ease their itchiness in the ear แล้วก็กระโดดข้ามข้อพระคัมภีร์ไปมา and they will just skip from verse to verse พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าเรามีเส้นทางแห่งความชอบธรรมที่ต้องดำเนินThe Bible says that we have the path of righteousness that we have to walk. 1 Peter 2 verse 24อยู่พันธสัญญาไหนครับ So 1 Peter 2 24 is under the what covenant? พันธสัญญาใหม่ The new covenant. Amen ไหมครับ Amen. ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเดินในความชอบธรรม So it is our job to walk in the righteousness. แล้วเราจะเดินในความชอบธรรมได้อย่างไร But how can we do that?ขอบคุณที่ยังกันตอบนะครับ Thank you for answering 2 Timothy บทที่3ข้อที่16บอกกับเราไว้ 2 Timothy 3:16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมหรือในความชอบธรรมนั่นเอง All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousnessเอเมนไหมครับเอเมนงั้นพระเจ้าจะใช้พระวจนะในการอบรมคุณในความชอบธรรม So God will use His scripture to teach you into the righteousness ใครคือประตู Who is the gate แห่งความชอบธรรม of righteousness พระเยซู Jesus อะไรคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ประตูนั้น What is the path that will lead you to that gate พระวจนะของพระเจ้า The word of God พระวจนะเป็นความสว่างThe word of God is the light. ส่องเส้นทางให้กับเรา It will enlighten your path. จะทำให้เราได้รู้ว่าอย่างไหนที่เรียกว่าความชอบธรรมอย่างไหนไม่ใช่ And it will help us understand which one is called righteousness and which one is not. แล้วเมื่อเราตัดสินใจที่จะดำเนินไปบนเส้นทางที่ต่างจากคนในโลกใบนี้ And when we decide to walk on a different path than other people in the world.เรากำลังเดินอยู่ในความชอบธรรม Then we are walking in the righteousness เห็นไหมครับ Amen คนทั้งโลกประจาน คนทั้งโลกประจาน The whole world will make known พระคัมภีร์สอนว่าความรักลบล้างความผิดบาปได้มากมาย But the Bible says that love covers the multitude of sin คุณตัดสินใจที่คุณจะไม่ประจาน So you decide not to make known of one person คุณตัดสินใจที่จะรักและอธิษฐานเพื่อศัตรู But you decide to love and pray for your enemy คุณกำลังเดินในความชอบธรรม Then you are walking in the righteousness of God Amen ไหมครับ Amen คนทั่วโลกกำลังพิพากษาใครบางคนอยู่ทุกวัน Every day we hear the whole world judging somebody แต่คุณห้ามเนื้อหนังของคุณไม่ให้ทำแบบนั้น But you stop your own flesh not to do so คุณทำตามพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้อธิษฐานเพื่อคนทั้งปวง And you do according to the Bible that is pray for all คุณกำลังเดินในความชอบธรรม Then you are walking in the righteousness ในขณะที่คนมากมายใช้ปากในการสาปแช่งคนอื่น When the whole world is trying to use their mouths to curse others แล้วพระคัมภีร์บอกแล้วปากที่สาปแช่งคนอื่นจะเป็นปากที่รับพระพรไม่ได้God says already that the mouth that curses others would not be a blessed mouth. แล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมพระพรไม่เข้าสักทีนึง So don't have any doubt why you do not receive any blessings. ถ้าอยากให้พระพรเข้า If you want the blessing of God, ชำระปากใหม่ Then you have to cleanse your mouth again. เพื่อพระปากนั้นจะได้ใช้เพื่อการแห่งความชอบธรรม So that your mouth can be used for righteousness และพระพรจะเริ่มเข้ามาในชีวิต And the blessing will start coming into your life
เอเมนไหมครับเอเมนขึ้นอยู่กับคุณเอง so it is up to you พระเจ้าอยากให้พระพรอยู่แล้ว God wants to bless you อุปสรรคขัดขวางคือตัวคุณเอง but the obstacle is yourself เอเมนไหมเอเมนนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ด่าใคร this is the reason why I do not talk bad about others ไม่ประจานใคร I do not make known of anyone เพื่อที่ผมจะไม่พลาดจากพระพร because I don't want to miss out on the blessing of God คุณอาจจะไม่ชอบใครสักคนหนึ่ง So you may not like Mr. So and so คุณสามารถเกลียดการกระทำชั่วของเขาได้ You can hate his bad behavior his sinful behavior ในวิวรณ์พระเยซูชื่นชมคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เกลียดคำสอนของคนบางคน In the book of Revelation Jesus commended one church that hate a particular teaching of one personความรักจะทำให้เราไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด Love will help us not to rejoice when we see iniquities จะทำให้เรารักสิ่งที่พระเจ้ารักและเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด And we will love what God loves and hate what God hates แต่เราไม่เกลียดมนุษย์ But we do not hate human being Amen ไหมครับ Amen เรารักศัตรู We love our enemy นี่แหละคือการดำเนินในความชอบธรรม This is how we walk in righteousness แล้วเมื่อคุณเดินในความชอบธรรมแล้ว And when we walk in righteousness บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณ Something will happen ในโรมบทที่6ข้อที่19 In Romans chapter 6 verse number 19ในตอนท้ายของข้อบอกว่าบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงการชำระให้บริสุทธิ์ฉะนั้น The latter part of thisActually, in the middle of this scripture says that, for just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness. Excuse me, what did you read? 19. Okay, so now present your members as slaves of righteousness for holiness.คุณเชื่อฟังใครคุณก็เป็นทาสคนนั้นถูกไหมฮะ So whoever you listen to, you become his slave.เวลาคุณรับข่าวสารแห่งความเกลียดชังที่มาจากโลกใบนี้ So when you listen to the news of the world and it's talking about hatred against somebody แล้วคุณให้สิ่งเหล่านั้นหล่อหลอมความคิดคุณ And you let that thing mold up the way you think คุณยกลิ้นยกปากให้กับการอธรรมนั้น That means you give your mouth and your tongue to that unrighteousness และปัจจุบันการสื่อสารมาจากปลายนิ้วด้วยนะฮะ And we know that the communication today comes mostly from our fingertips ก็เป็นการยกอวัยวะให้กับการอธรรมเหมือนกัน So weWe are letting the unrighteousness use our members of the body. ทันทีที่คุณพูดและพิมพ์ So as soon as you speak or type, คุณคือทาสของการอธรรม You are the slave to unrighteousness. งั้นพระเจ้าต้องการให้เราเป็นทาสแห่งความชอบธรรม So God wants us to be the slave of righteousness. เมื่อพระวจนะบอกให้คุณทำอะไร So whenever the Bible says.For you to do something. คุณกล่าวตามนั้น Then you speak according to it. คุณพิมพ์ตามนั้น You type according to it. พระพรจะเข้ามาในชีวิตคุณ And the blessing will come into your life. และผลประโยชน์คือคุณจะได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ And the benefit is that you will be cleansed. Amen ไหมครับ Amen. และนอกเหนือจากนั้นเมื่อคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มันจะทำให้คุณเข้าใกล้พระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์ And other than that.Once you are cleansed from all unrighteousness, then it will help you get closer and have a very close fellowship together with God. จำหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้าได้ไหมครับ Do you remember First John 1:9? ข้อนี้คนจำนวนมากมายสามารถท่องได้ Many people can quote the scripture. เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา Because it is about our daily life. ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen ไหมครับ Amen. เมื่อคุณสารภาพบาปของคุณ So when you confess your sin, นั่นหมายความว่าอย่างไร What does it mean? คุณกลับใจแล้ว You repent. คุณกลับทิศทางแล้ว You change the way you go. คุณจะไม่ทำสิ่งนั้นอีก And you're not going to do it again.แล้วเมื่อคุณทำแบบนี้แล้ว And once you do that พระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงโปรดยกบาปและชำระให้กับคุณ God is faithful and just and he will forgive you and cleanse you from all unrighteousness เมื่อคุณถูกชำระให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น And once you're cleansed from all unrighteousness คุณก็เดินในความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง Then now you can once walk again on the righteous path จะเกิดอะไรขึ้นตามมา And what would happen next ย้อนขึ้นไปข้อที่3In verse number 3. นี่คือจุดประสงค์ของการเขียนบทที่1นี้นะครับ
This is the main purpose of why John wrote here. ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้กับท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ That which we have seen and heard we declare to you that you also may have fellowship with us and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ Amen ไหม Amen ถ้าเราอ่านบทที่1เราจะรู้ว่า So we read in chapter 1 we will know มีคนมากมายเดินในความมืด that there are many people who walk in darkness เดินในความเกลียดชัง they walk in hatredแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันสนิทกับพระเจ้าอยู่ And they said, "Oh, it's okay because I have a close fellowship with the Father." ฉันด่าคนอื่นทั้งวัน So I can speak bad about others. แล้วฉันมาโบสถ์แล้วก็สาธุการรักพระองค์เหลือเกิน And when I come to church, I can just lift my hands up and praise the Lord, cry and say that I love you, Lord. ยอห์นบอกนี่คือการหลอกตัวเองJohn said that you are fooling yourself. คุณเดินในความมืด You're walking in darkness. คุณจะมีสามัคคีธรรมกับความสว่างไม่ได้ You cannot have fellowship with light. ดังนั้นให้เราเดินในความสว่าง So let us walk in the light. เดินในความรัก Walk in love. และพระโลหิตจะชำระเรา And the blood will cleanse us. และเมื่อพระโลหิตชำระเราจากการอธรรมแล้ว And when the blood cleanses from all unrighteousness. เรากลับมาเดินในความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง We can once again walk in righteousness. เราก็สามารถร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ได้ Then we can have a close fellowship withJesus Christ the Father and the Holy Spirit That ความชอบธรรมจะทำให้เราใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า And this righteousness will help us have a close fellowship with God คุณจะไม่อธิษฐานแบบนี้อีกต่อไป The way you pray will not be the same Oh พระเจ้า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 So you would not pray like this anymore. ทำด้วย No. Oh God. อันนี้เรื่องจริงมีคนทำแบบนี้สองชั่วโมงเต็ม Oh, พระเจ้า พระเจ้า It is true that some people really do this. They say, Oh Lord, Oh Lord. พอเข้าชั่วโมงที่สามข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควร And after 2 hours.Entering into the third hour, they said, "I am so unworthy." Paulo บอกว่าพระคริสต์ทำให้เราสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกร่วมกันกับธรรมิกชนในความสว่าง Paul said that God has already made us meet to have a part in His kingdom. Partake. I can't think today. Hallelujah. Hallelujah. คุณจะไม่มีอาการแบบนี้อีกSo you would never pray like this anymore. พอเข้าสู่ชั่วโมงที่สี่ And on the fourth hour. ข้าพระองค์เป็นคนไร้ค่า Lord, I am so worthless. เป็นเพียงแค่ตัวหนอน I'm just a worm. ข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับสิ่งดีใดๆจากพระองค์ I do not deserve anything good from you. ข้าพระองค์สมควรแต่พระพิโรธอย่างเดียวเท่านั้น What I deserve is just your wrath. สาธุการแด่พระนามของพระเจ้า Blessed be the name of the Lord.ผมจะได้อะไรบ้างครับ Do you think the person would get anything from the Lord? พระคัมภีร์บอกว่าถ้าสองใจก็ไม่ได้อยากคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า The Bible says that if you have a double mind then you should not expect to receive anything from the Lord. ความชอบธรรมคือความถูกต้อง So righteousness is right. ทำให้คุณกลับมาเป็นลูกของพระเจ้า That means you can become a child of God again. รู้ไหมครับเมื่อวานผมพาลูกผมไปที่ห้างแห่งหนึ่งYesterday I took my son to a mall. ระหว่างผมกับเขาไม่มีคดีอะไรต่อกัน And so between me and him, we do not have anything against each other. เขาเป็นลูกผม He is my son. เป็นลูกสุดที่รักของผม He is my beloved son. เวลาเขาเดินนะฮะ And when he walks. ภรรยาผมจะทำท่าให้ดู No. เขาเดินแบบนี้ทั่วห้าง All throughout Mega Bangna and it's big. แล้วถ้าเขาอยากกินอาหาร And when he feels like eating something เขาเปิดหน้าเขาเปิดดูรูป He just opened the menu ไม่ดูราคา He looked at the picture He did not check the price เขาจะบอกกับพนักงานว่า He would say เอาอันนี้4อัน To the waiter I want 4 of this 1,000 นะเนี่ยลูก Excuse me that is 1,000 baht son
นี่คือลูกผมนะฮะ But this is my son เขาจะไม่มีอาการแบบนี้เด็ดขาด He would not act this way ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น In the Japanese restaurant โอ้พ่อ Oh daddy โอ้พ่อ Oh daddy โอ้พ่อ Oh daddy เรเนียรู้ว่าเรเนียไม่เป็นคนที่สมควรจะได้รับสิ่งดีใดๆทั้งสิ้น I know that I do not deserve anything good from you, Father. เรเนียไม่สมควรที่จะได้กินแม้กระทั่งข้าวเปล่า I do not deserve to eat even just plain rice. ผมเป็นเพียงแค่หนอนตัวหนึ่ง I'm just a tiny little worm. ไม่คู่ควรที่จะได้กินอาหารญี่ปุ่น I do not deserve to eat any Japanese cuisine. ขอเพียงแค่เศษอาหาร So maybe just some crumbs.ตามถังขยะ from the trash ข้าพระองค์ก็พอใจแล้ว then I would be satisfied รู้ไหมครับถ้าลูกผมทำแบบนี้โต้ข้างมองมาจะว่าไง well if my son acts this way what would other people in the same restaurant think of me เวลาคุณเป็นแบบนี้กับพระเจ้าคนศาสนาอื่นมองมาเขาว่ายังไง so when you do this to God people who believe in other gods when they see you what would they think of you เขาดูถูกพระเจ้าของคุณ they would look down on your father ว่าดูแลคุณไม่ดี and they would say that he cannot take a good care of you ไม่มีความรักเอาใจใส่ให้กับคุณเลย and he doesn't have love and he doesn't have any care for you เอเมนไหมAmen. ให้เรารู้เถิดว่าความชอบธรรมให้คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แล้ว So please know that with that righteousness that you have, it helps you to become one with God. คุณคือคนในครอบครัว You are a family member. บอกคนข้างๆว่าคุณคือคนในครอบครัว So tell the person next to you that you are a family member. Hallelujah. Hallelujah.และยังมีอีกมากมายนะครับที่ความชอบธรรมให้กับคุณได้ And there are many more that righteousness can give you สิ่งหนึ่งคือคำอธิษฐานคุณจะมีพลังมหาศาล One thing is your prayer life will change and you will be powerful ยากอบบทที่5 James chapter 5 ข้อที่16 Verse number 16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันconfess your trespasses to one another and pray for one another ทำไมต้องสารภาพบาปต่อกันและกัน why ในกรณีที่คุณทำผิดต่อกันและกัน we're talking about if you sin against another person พระเจ้าสอนให้คุณกลับใจใหม่ God teaches you to repent ไปขอโทษเขา go and ask them for forgiveness อธิษฐานเพื่อเขา pray for them เพื่อที่คุณจะกลับมาเดินในความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง so that you can walk in the righteous path again แล้วจะเกิดอะไรขึ้น and what would happenเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย That you may be healed เพราะอะไรครับว่าหลังจากที่คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่นและเดินในความชอบธรรมแล้วคุณเองพ้นโรคภัยได้ด้วย How come that you forgive others and walk righteously you will be healed คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล Because the effective fervent prayer of a righteous man avails much นี่ไม่ได้พูดถึงกลุ่มคนบางกลุ่มในคริสตจักรนะฮะThis is not talking about a certain little group in a church. ถ้าคุณดูในบริบทเขาถามว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ Because if you read according to the context, the Bible says that if anyone among you wanders from the truth and sick. นี่กำลังถามถึงคริสเตียนทุกคนนะครับ This is talking about the whole body of Christ. แล้วก็บอกว่าคำอธิษฐานนั้นมีพลังทำให้เกิดผล And it says that the fervent prayer avails much.คำอธิษฐานที่คุณอธิษฐานเพื่อกันและกัน The prayer that you pray for one another คุณไม่ได้ต้องวิ่งไปหาศิษยาภิบาลให้อธิษฐานเพื่อ You do not have to run to your pastor so that he can pray for you นี่กำลังพูดถึงคำอธิษฐานของคุณแล้วบอกว่านี่คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผล This is talking about your prayer and it says that the prayer of a righteous man avails much ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นคนครอบชอบธรรมคุณจะไม่สงสัยเวลาคุณอธิษฐาน And so if you realize that you are a righteous person then you will never have any doubt when you pray หากคุณปวดท้อง If you have stomach ache คุณวางมือ You can lay your hand on your stomach คุณสั่งว่าอาการปวดท้องจงออกไปในนามพระเยซูคริสต์ And you can command that pain to leave your body in the name of Jesus ร่างกายจงหายเป็นปกติ Body be healed ด้วยความเข้าใจเรื่องความชอบธรรมนี้เองAnd with this understanding of righteousness คุณแน่ใจและมั่นใจได้ว่าคุณหาย 100% Then you can be certain and you can have confidence that you are healed เพราะคุณรู้ว่า
คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมซึ่งก็คือคุณนะมีพลังทำให้เกิดผล Because you know that the effective fervent prayer of a righteous man and that is you avails much ก่อนจบนะฮะ And before I end ผมขอเพิ่มให้อีกนิดนึงในมัทธิวบทที่6ข้อ33 Let me give you Matthew 6:33แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you ถ้าคุณแสวงหาความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้า If you seek God's righteousness นั่นหมายถึงเดินในเส้นทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ That is walking in his righteous pathคุณมองหาอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์แบบนี้ฉันควรตอบสนองอย่างไร And you always look that in this situation how should I respond คุณเข้ามาดูในพระคัมภีร์ทุกตอนซึ่งเป็นประโยชน์ในการอบรมในความชอบธรรม And you come to the Bible school and you learn and be trained on how to walk righteously แล้วคุณดำเนินตามนี้ And you walk according to it พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งสารพัดเข้ามาในชีวิตของคุณ Jesus said that God will add all other things into your life มีสิ่งที่ลูกผมขอและผมให้ There are things that my son asked of me and I give it to him แต่มีสิ่งที่เขาไม่ได้ขอ And there are things that he did not ask แต่พอผมสังเกตเห็นเขาทำตัวดี But when I noticed that he behaved ผมเพิ่มให้กับเขาโดยที่เขาไม่ได้ขอ I add more into his life without him asking me เข้าใจอย่างนึงนะฮะ So you have to understand this มันมีความแตกต่างระหว่างทำดีเพื่อให้รอดมันไม่รอด You have to understand that doing good to receive salvation that will help you not แต่รอดแล้วต้องทำดี But once you're saved you have to do good เปาโลบอกว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่ให้ประกอบการดีPaul said that God created us again so that we can do good. และให้ทำดีมากๆ And we can do very good. เอเมนไหมครับ งั้นในขณะที่เราทำดีตามพระวจนะของพระองค์ So when we do good according to His word, เราไม่ได้ทำดีเพื่อเราเข้าสวรรค์เพราะเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เข้ามาอยู่ในเราแล้ว We do not do good so that we can go to heaven because the kingdom of heaven is in us already. แต่เราทำดีเพราะนั่นคือทางแห่งความชอบธรรม But we do good because that is the path of righteousness. พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งสารพัดเข้ามา God will add many more things into your life. อันนี้ผมชอบมากที่สุดเลย And I like this the most. เพราะว่าเวลาเพิ่มเข้ามาเพิ่มมาแบบมากมายมหาศาล Because when God adds into your life, He adds a lot more than you can expect.มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้มาเมื่อพ่อผมขอ The things that I get because I ask God แต่มีเยอะกว่านั้นที่ผมได้มาเป็นการเพิ่มเติม And many more that I get because God add into my life ดังนั้นอย่าคิดว่าคุณจะได้อะไรจากพระเจ้าถ้าคุณไม่เดินในความชอบธรรมของพระองค์ So do not expect to receive anything from God if you do not walk according to His righteousness เพราะพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านจะได้สิ่งนั้น Because Jesus said that if you abide in me and my words abide in you whatever you shall ask you will beGiven. ถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเราเท่าที่เราทำตาม And we will know how much the word of God is in us according to how we act upon it. ถ้าเราไม่ทำตาม If we do not act upon the word, ไม่เดินในความชอบธรรม If we do not walk righteously, ถ้อยคำก็ไม่ฝังThen the word will not be in us. คุณขออะไรคุณก็ไม่ได้สิ่งนั้น And whatever you ask, you will not get it. เอเมนไหมครับ Amen. แล้วก็สุดท้ายนะครับAnd finally, ในฟิลิปปีบทที่หนึ่ง In Philippians chapter 1ในข้อที่11ครับ Verse number 11จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า Being filled with the fruits of righteousness which are by Christ Jesus to the glory and praise of God ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่อเราเดินในความชอบธรรม Thank God that once we walk righteously เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ We are cleansed คำอธิษฐานเรามีพลัง And our prayer avails much เราขอเราได้สิ่งนั้น But we ask we get และแม้กระทั่งเราไม่ได้ขอ And things that we do not ask พระเจ้าก็เพิ่มเติมเข้ามา God will still add it into our life แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด But the most important thing เป็นมากกว่าการได้รับอะไรเพิ่มเติมเข้ามา is more than receiving anything in our life คือเราจะบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม It is being filled with the fruits of the righteousness เพื่อถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระเจ้า to the glory and praise of God
เอเมนไหมครับ Amen. เมื่อใครเขาเห็นชีวิตของเรา And when people look at your life เขาจะสรรเสริญพระเจ้า They will praise God วันนี้นะครับมีโฆษณามากมาย There are many commercials today Before กับ After คือก่อนและหลัง They have the picture of before and after รูปก่อนนะครับตัวประมาณนี้ And the picture of before you that person was so huge หลังคือประมาณนี้And the after this so thing. คนเริ่มดูแล้วมันกินยาแล้วเนี่ย And people just look at them. What are they taking? ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้คนสรรเสริญเอเมนไหม The result will bring glory to God. They will praise God. เมื่อคุณบอกคุณเป็นคริสเตียน When you said that you are a Christian. คนก็เห็น before คุณมาแล้ว People have seen your before picture. ถ้าเขาเห็น after เหมือนเดิมทุกอย่าง And if they see your after picture and you're exactly the same. มันไม่ต่างอะไรกับ before คือประมาณนี้So it's just like when you're before and so huge. After ประมาณนี้ And after you're even wider. เขาจะอยากรู้ไหมครับยาอะไร Would they want to know what things you're taking? ดังนั้นเราต้องให้เห็นผล So you have to show the result. อย่างบริบูรณ์ And we have to be filled. จากคนที่ปากจัด So from being a very bad mouth person.กลายเป็นคนที่แบบชื่นชมทุกคนคนนี้ก็ดี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 สรรเสริญพระเจ้า who always talk good and praise others พอคนก็เห็น after ของคุณแล้ว and so when they see you are after new self ฉันจำได้ไอ้คนเนี้ยมันเคยขึ้นเขา well I remember this person used to go uphill ไปนุ่งห่มชุดตามธรรมชาติAnd they wear some certain type of clothing. มันลงมาจากเขานิสัยมันก็เหมือนเดิม And they come back down the hill and they still look the same. โอ้แต่ตั้งแต่มันมาโบสถ์เนี่ย But since they come to church, น่ารักขึ้นเยอะเลย They turn into a very lovely person. ไปโบสถ์ไหนเนี่ย What church are they going to? ได้ข่าวว่า Abundant Life ใช่ไหม I've heard that they go to Abundant Life. หรือฉันจะไปด้วย Maybe I should go to that church. พระเจ้าของเขาดีจริงๆ Because Their God is so good. Amen, ไหม Amen. Hallelujah. Hallelujah. มีประตูอยู่ข้างหน้าแล้ว So the gate is right before you. พระเยซูคือประตูนั้น Jesus is that gate. มีเส้นทางให้เดินไปกับพระองค์แล้ว There's a path for you to walk to with Him. คือเส้นทางแห่งความชอบธรรม And that path is the path of righteousness. มาโดยพระวจนะของพระเจ้า And it comes by the word of God. แล้วเมื่อคุณทำเช่นนี้ And once you do that, ชีวิตคุณจะไม่ขาดอะไร Your life will never lack any good things. คุณจะได้รับการเพิ่มเติม You will be added.และที่สำคัญที่สุด And the most important thing is คุณจะเป็นเหตุให้คนมากมายสรรเสริญพระเจ้าของคุณ You will cause people to praise your God เอเมนไหมครับ Amen ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน Let us thank God together ขอบคุณพระองค์ Father God we thank you สำหรับความรักของพระองค์ For your love ขอบคุณสำหรับประตูนั้น Thank you for that gate ขอบคุณที่เปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้กับลูกแล้ว Thank you that you opened the door of righteousness for me ลูกจะเข้าประตูนั้นไป I will enter that gate และถวายโมทนาพระคุณพระองค์ And praise you โดยการดำเนินตามความชอบธรรม By according to your righteousness ตามพระวจนะของพระองค์ By your word นี่คือประตูของพระเจ้า This is God's gate ลูกซึ่งเป็นคนชอบธรรม I the righteousness จะเข้าไปทางนี้Will walk in this gate. ขอบคุณที่จะทรงเพิ่มเติมสิ่งสารพัด Thank you for adding into my life. และให้ชีวิตของลูก And use my life. ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ To bring your glory and praise to you. ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. พี่น้องยืนขึ้นครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงด้วยกัน We will sing this last song together.ด้วยกันนะครับกาเซตราผู้ทรงชอบธรรม
ขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระองค์ลูกขอสรรเสริญลูกขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระองค์นมัสการองค์จอมราชาจิตลูกขอเทิดทูนพระองค์ลูกขอบูชากาสตราผู้ทรงชอบธรรมลูกขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระองค์สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ